่อกันที่คู่ที่2กับศึกบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบลิเวอร์พูลราคาต่อรองเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อเสมอควบครึ่งแมนซิตี้เตรียมเปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลโดยเจ้าบ้านแมนซิตี้ภายใต้การนำทีมของเป๊ปพวกเขานั้นมีคะแนนตามหลังทีมแชมป์อย่างทีมเยือน23แต้มเลยซึ่งขาดเหลือเกินอย่างไรก็ตามผลงานของทีมในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ยังทำได้ดีอยู่แม้ว่าเกมลีกหนล่าสุดของพวกเขานั้นจะเป็นการแพ้มาต่อเชลซีแต่เกมล่าสุดในเกมบอลถ้วยพวกเขานั้นก็แก้ตัวมาได้ส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของเจอร์เกนคล็อปป์พาทีมคว้าแชมป์30ปีที่รอคอยได้สำเร็จแต่โปรแกรมที่เหลือของทีมนั้นก็ยังต้องลุยต่อประกอบกับเกมนี้เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีด้วยยังไงดูแล้วเกมนี้ดีกรีแชมป์อย่างลิเวอร์พูลคงไม่อยากทำให้แฟนๆผิดหวังหรอกอย่างน้อยก็น่าจะเสมอไปได้แม้ว่าจะไม่มีผลกับพวกเขาแล้วก็ตามทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยลิเวอร์พูลสกอร์ดิคาดลิเวอร์พูลบุกมาเสมอแมนซิตี้2-2